บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธุรกิจตั้งต้นและบริษัทจำลอง UTCC Beta Dummy Company ซึ่งดำเนินงานโดยนักศึกษาโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมหรือ Beta Young Entrepreneur ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถไปพร้อมกับการมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนักศึกษาตามโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่5และ6ซึ่งได้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยผู้ประกอบการที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คำแนะนำขณะที่เงินทุนในการตั้งต้นธุรกิจตั้งต้นและบริษัทจำลอง UTCC Beta Dummy Company ก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีในปีนี้เป็นปีที่8แล้วครับที่ทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและก็มูลนิธิสิริวัฒนภักดีได้เข้ามาร่วมกับโครงการทางผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยหอการค้าเราอยากเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สามารถมีประสบการณ์จริงในการที่จะเรียนรู้ในการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่จะสามารถเรียนได้จากตำราแต่ได้มีโอกาสในการทำจริงในหลักสูตรองค์ประกอบเนื้อหรือในหลักสูตรผู้ประกอบการเพื่อสังคมนี้เด็กๆก็จะได้มีนักศึกษาเนี่ยจะได้มีโอกาสในการทำธุรกิจจริงเรียนรู้จริงเข้าใจถึงการแก้ปัญหาเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจและก็เข้าใจถึงการที่เราจะทำกำไรและที่สำคัญที่สุดที่โครงการนี้ได้เน้นก็คือการตอบแทนในสังคมซึ่งนักศึกษารุ่นนี้ก็ได้นำรายได้กำไรที่ได้จากโครงการเนี่ยไปคืนสู่สังคมนะครับไปที่โรงเรียนแล้วก็สร้างสถานที่เล่นกีฬาปรับปรุงโรงเรียนให้กับน้องๆ นะครับในจังหวัดนครราชสีมาด้วยจากการทำธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเรามีการทำทั้งหมดเป็น3ยูนิตนะครับยูนิตแรกก็คือยูนิตห้องเหมียวครับจะเป็นการทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็รวมถึงของเล่นสัตว์เลี้ยงครับส่วนยูนิตที่2เนี่ยคือยูนิตดาราครับจะเป็นการคล้ายๆการเทรดดิ้งครับจะมีการนำสินค้าอื่นๆมาเป็นตัวแทนจำหน่ายครับส่วนยูนิตสุดท้ายคือยูนิตไซครับเป็นยูนิตเดิมที่ได้รับสินค้าต่อมาจากรุ่นพี่คือการขายเสื้อยูนิตไซครับผมโดยต่างยูนิตเนี่ยต่างช่วยกันทำงานขึ้นมาแล้วก็นำกำไรเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมครับคือการตอบแทนเพื่อสังคมการสร้างสนามวอลเลย์บอลการสร้างปูกระเบื้องครับรวมถึงการทาสีโรงเรียนครับเป็นการปรับปรุงเมทัศน์เพื่อให้น้องๆในโรงเรียนนั้นเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็นำกำไรไปตอบแทนจากสิ่งที่เราได้มาครับผมทั้งนี้ตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมานักศึกษาชั้นปีที่2โครงการเบต้ายังองเทอร์พเนอร์รุ่นที่6ดำเนินธุรกิจตั้งต้นจำนวน28คนผ่านแผนธุรกิจ28แผนขณะที่บริษัทจำลอง UTCC Beta Dummy Company กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3ที่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยมูลนิธิสิริวัฒนภักดีได้สนับสนุนเงินทุน1ล้านบาทเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบของบริษัททั้งการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้โครงการเบต้ายังองเทอร์พเนอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไอซ่าที่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนดูแลอยู่เพื่อที่จะสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาให้เติบโตอย่างมีความรู้ตามความถนัดผ่านกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาโดยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินชีวิตในอนาคต